นะครับเนื้อหมูเองก็เตรียมที่จะมีการปรับขึ้นราคาเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับเขามีการส่งหนังสือไปทางไปถึงนะเจ้าของฟาร์มห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับ9บริษัทด้วยกันนะครับขอให้มีการปรับขึ้นแจ้งเรื่องของการปรับขึ้นราคาเนื้อหมูนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยคือขายต่ำกว่าต้นทุนได้รับผลกระทบจากการที่มีเรื่องของหมูเถื่อนเข้ามาอ่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้คงต้องมาอัปเดตกันนะครับพูดคุยกับทางนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยคุณสิทธิพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสิทธิพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับครับอ่ะสาเหตุของการที่จะขอทยอยปรับขึ้นราคาครั้งนี้เกิดจากอะไรครับคุณสิทธิพันธ์ฮะอ๋อก็ราคาต้นทุนเราติดลบมาเกือบปีแล้วนะครับติดลบจนที่เกษตรกรเสียหายไปเยอะเลยนะครับแล้วเป็นช่วงเวลาคิดว่าน่าจะพยายามช่วยกันปรับขึ้นมาให้มันใกล้เคียงถึงฐานของต้นทุนนะครับค่ะต้นทุนการผลิตที่เราเงินสูงมากครับค่ะค่ะเกิดจากปัจจัยอะไรคะคุณสิทธิพันธ์คะต้นทุนการผลิตก็หลักใหญ่นะฮะในสุกร1ตัวที่จะส่งตลาดได้ใช้ต้นทุนจากอาหารพืชพันธุ์ธัญญาอาหารที่มาเป็นอาหารของสุกรเนี่ยประมาณต้นทุนประมาณ 65% ของใน100บาทนะครับครับต้นทุนก็คือ65บาทแล้วค่ะเหลือจากนั้นก็จะ30อีก35จะแบ่งเป็นพวกต้นทุนของพันธุ์สัตว์ครับแล้วก็ต้นทุนของบริหารจัดการเวชภัณฑ์วัคซีนอะไรพวกนี้ครับค่ะครับถือว่าอาหารสัตว์เองก็ขึ้นเยอะรวมไปถึงเรื่องของปัญหาหมูเถื่อนที่เข้ามาด้วยไหมฮะมันก็กดดันราคาเนื้อหมูในประเทศให้มีการตกต่ำลงมาด้วยฮะถูกต้องครับตั้งแต่ปลายปี64เราเริ่มได้ข่าวว่ามันมีหมูที่เข้ามานะครับแล้วก็มาสำแดงเท็จมาขายแย่งขายในภายในตลาดของประเทศไทยทั้งทั่วประเทศเลยนะครับก็เลยทำให้เกษตรกรเนี่ยรายย่อยยิ่งรายย่อยนี่หาที่ขายไม่มีเลยครับเพราะว่าเถียงตามหมู่บ้านเนี่ยเขาปรับราคาไม่ทันน่ะสู้ไม่ได้อ่ะต้นทุนก็เราสูงกว่านะครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้นทุนเราสูงมากด้วยช่วงที่แล้วเกือบร้อยนะฮะตอนที่มีเข้ามาใหม่ๆตรงที่มีเนื้อหมูเถื่อนเข้ามาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ASF เพิ่งจะเงียบสงบแล้วก็มีการบริหารจัดการฟาร์มทำให้ต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยค่ะและสถานการณ์หมูเถื่อนตอนนี้นี่ดีขึ้นหรือไม่คะหลังจากที่ภาครัฐเนี่ยเข้ามาเคร่งครัดในเรื่องของกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะว่าจริงๆทางสมาคมทางชมรมผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยทั้งหมดนี่เคยร้องเรียนตั้งแต่ปลายปี64นะฮะคือจำไม่ผิดตั้งแต่เดือนกันยานะฮะสิ้นสุดกันยาปี64ทำหนังสือไปแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าไหร่เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่หรือเปล่าผมยังไม่ทราบตอนนั้นยังไม่ได้เลือกตั้งด้วยฮะแล้วก็มาถึงรัฐบาลใหม่นี้ก็พอทราบถึงความเดือดร้อนก็ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลชุดใหม่ทั้งหมดเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาดูแลอย่างจริงจังทำให้การปราบปรามของเถื่อนลักลอบเข้ามาเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับและมีการยึดเอาไปทำลายนะครับค่ะครับครับขอถามเรื่องของตัวการปรับขึ้นราคาเนี่ยฮะคือจะค่อยๆทยอยปรับขึ้นมาใช่ไหมฮะเป้าหมายราคาของเรานี่เท่าไหร่นะฮะคือก็เป้าหมายที่ผมเคยบอกไว้คือ80แต่ว่าเดี๋ยวขอแก้ข่าวด้วยว่าบางสำนักงานบางสำนักสื่อไปลงว่าให้80ภายในก่อนตรุษจีนเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเพราะมันไม่ได้ปรับเร็วขนาดนั้นนะครับยังจะเป็นพวกผู้บริโภคเขานะฮะเขายังไม่ได้ตั้งตัวนะครับแสดงว่าจะเริ่มปรับเมื่อไหร่คะเป็นจริงเนี่ยนะฮะก็ก่อนแล้วก็คือต้นเป้าหมายคือ80จะได้ตอนไหนเรายังไม่รู้นะฮะเพราะต้นทุนเกษตรกรอยู่ราว78ถึง80แล้วแต่ว่าแต่ละฟาร์มบริหารจัดการไม่เหมือนกันนะครับครับครับก็คือยืนยันว่าขึ้นฮะทยอยปรับขึ้นนะขอร้องทางโมเดิร์นเทรดด้วยไงครับที่ทำหนังสือไปครับก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีเป้าหมายว่าไอ้80บาทเนี่ยคือจะต้องภายในตุ๊ดจีนปีนี้โอ้ถ้ามันได้เขาก็ยิ่งเกษตรกรยิ่งดีใจใหญ่เลยนะฮะเพราะว่ามันความเป็นจริงก็คงไม่ได้นะฮะก็เป็นการค่อยค่อยขยับไปนะครับครับครับพอส่งหนังสือไปแล้วเนี่ยบรรดาห้างร้านค้าปลีกค้าส่งโมเดิร์นเทรดเองเขาว่ายังไงบ้างฮะเขาให้ความร่วมมือไหมฮะ
จริงๆเรื่องนี้เราคุยกันตั้งแต่วันที่4นะฮะวันนั้นท่านธรรมนัสนะพนักท่านนะวรรักษ์มณีว่าการกระทรวงเกษตรได้เข้ามาเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็มีโมเดิร์นเทรดทั้งในประเทศไทยที่ค้าส่งค้าปลีกด้วยแล้วก็มีผู้ผลิตที่เป็นฟาร์มใหญ่ในเครือของทุกๆบริษัทเลยเข้ามาด้วยทั้งรายย่อยด้วยที่เราเป็นตัวกลางที่ประสานเชื่อมต่อให้นะครับก็มาพูดคุยแล้วก็มีการพูดคุยกันก็โอเคนะว่าเขาทางห้างพยายามจะผมทางห้างก็พยายามจะปรับให้ไม่เอาไปสินค้าไอ้เนื้อสุกรเนี่ยไปเป็นทำอะไรเหมือนโปรโมชั่นน่ะคือถ้าโปรโมชั่นเนี่ยมันอยู่ตรงเป็นภาวะที่ของแพงถึงทำโปรโมชั่นได้ยิ่งของถูกเป็นสินค้าเกษตรที่อ่อนไหวคุณเอาสินค้าที่เขายังเดือดร้อนอยู่เอาไปทำโปรโมชั่นยิ่งซ้ำเติมค่ะทางโปรเดอร์เทเขาท่านแต่ละที่ก็โอเคจะช่วยกันพยุงราคาขยับค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับเพราะต้นทุนตอนนี้ขายจริงๆเนี่ยถ้าเป็นฟาร์มมันจะได้68-74ครับแต่รายย่อยเนี่ยมันไม่ถึงนะครับอย่างเก่งก็62บาทเองมากที่สุดแล้วนะครับดังนั้นทางสมาคมยืนยันว่าจะมีการทยอยปรับขึ้นตั้งแต่78บาทจนไปถึง80บาทนะคะดังนั้นการปรับขึ้นในครั้งนี้มีการประเมินไหมคะว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนคะผมว่ากระทบแทบไม่กระทบเลยฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดิมทีเนื้อหมูมันก็ราคามัน160-170บาทแล้วนะครับมันในหมู1ตัวเนี่ยถ้าราคาเนี่ยถ้าทำออกมาเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติว่า670บาท70บาทก็คูณ2นะก็คือขายได้140บาทครับได้140ถ้า80ก็160อ่ะแต่ว่ามันยังมีพวก3ชั้นอะไรพวกนี้ที่ราคามันสูงขึ้นไปอีกนะครับมีเนื้อสันที่มันสูงกว่าเนื้อแดงอีกนะสันนอกสันในนะครับที่มันสูงกว่าเนื้อแดงค่ะครับอย่างนี้เรามองภาพรวมทั้งปีเนี่ยอย่างปี67เนี่ยราคาหมูถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ได้ฮะแนวโน้มมันจะถูกลงหรือว่ามันจะแพงขึ้นขนาดไหนฮะสูงก็ไม่มากนะถ้าทางรัฐบาลช่วยมาเรื่องปราบปรามหมูเถื่อนนะครับให้มันหมดไปเนี่ยอาจจะขยับได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ารัฐบาลช่วยในเรื่องของวัตถุดิบที่ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเราต้องนำเข้าวัตถุดิบมาทำอาหารทำอาหารเนี่ยมันยังประเทศไทยเราไม่พอต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับปัญหาใหญ่เลยวัตถุดิบเราเนี่ยข้าวโพดเราก็มีนิดเดียวนะครับเราต้องนำเข้าปีหนึ่ง4-5ล้านตันนะครับแล้วก็กากถั่วเนี่ยฮะก็วอนทางรัฐบาลช่วยพิจารณาดูซิสามารถจะช่วยได้ไหมว่าตัวกากถั่วเนี่ยยังมีเก็บภาษีอยู่นะครับ 2% เนี่ยขอไม่เก็บได้ไหมสักปีหนึ่งค่อยมาว่าการหรืออะไรอย่างนี้ฮะค่ะครับค่ะคุณสิทธิพันธ์คะปัญหาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เผชิญในขนาดนี้นะคะนอกจากในเรื่องของปัญหาวัตถุดิบแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่คะหลักใหญ่ก็คือเงินทุนที่รายย่อยที่เขาเสียหายไปนะครับแล้วก็ขายขาดทุนไม่มีเงินที่จะมาต่อยอดเนี่ยก็ขอให้ช่วยทางรัฐบาลช่วยแหล่งเงินหาแหล่งเงินได้การลดดอกเบี้ยมันได้นิดเดียวเพราะเขาไม่มีทุนแล้วตอนนี้ครับก็อยากได้เงินทุนการสนุนให้เขาฟื้นขึ้นมาได้นะครับค่ะครับอย่างอาจจะมีซอฟโลนเข้ามาช่วยผู้ประกอบการมากขึ้นไหมฮะโดยเฉพาะรายย่อยฮะโดยเฉพาะรายย่อยนะครับครับครับตอนนี้สถานการณ์ของรายย่อยเป็นยังไงบ้างคะคือที่ผ่านมาเองก็มีหลายรายที่โอ้ต้องมีการหยุดทำธุรกิจหยุดเลี้ยงหมูกันไปเลยตั้งแต่มีโรคระบาดหนักๆนะฮะตอนนี้กลับมา 100% หรือยังฮะรายย่อยเนี่ยนะเดิมทีมีประมาณสัก200,000-200,000รายเนี่ยนะครับและปัจจุบันที่เราประเมินดูอยู่ก็จะหายไปประมาณครึ่งนึงนะฮะครึ่งเศษด้วยฮะครึ่งกว่าเลยนะครับครับถ้าตอนนี้ถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ในอาชีพนี้ถ้าเขาล้มหายตายจากไปก็ลำบากนะความมั่นคงทางอาหารจะไม่มีอนาคตก็จะเป็นต้องนำเข้าอย่างเดียวอ่ะไม่งั้นก็เหลือแต่ภาคบริษัทใหญ่ที่มีกำลังครับแต่ตอนนั้นก็จะมีสร้างปัญหาขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้าเป็นไม่มีการแข่งขันไม่มีการหุ้มชูรายย่อยเนี่ย
มันก็ต่างประเทศก็สามารถเข้ามาค้าขายเสรีได้นะครับครับมองว่าที่หายไปเนี่ยมันเป็นแค่ชั่วคราวหรือว่าเขาหายกันแบบถาวรเลยฮะเกษตรกรส่วนมากยังมีโรงเรือนมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็รอว่าทางรัฐบาลจะมีแนวทางช่วยเหลืออะไรบ้างไหมนี่สำคัญครับแล้วก็บางรายก็ยังมีอยู่แต่ตัวพ่อแม่ทำก็ยังมีอยู่แต่ว่าตัวลูกออกผลิตมาแล้วไม่มีคนไปซื้อเลี้ยงต่อเนี่ยก็ลำบากค่ะค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะในเรื่องของการเลี้ยงสุกรคือเรื่องของโรคระบาดสถานการณ์โรคระบาด ASF ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะที่ผมสัมผัสดูนะมันแทบไม่มีแล้วนะค่ะผมว่าไม่น่าจะมีเลยแหละนะครับค่ะก็คือสถานการณ์ดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นมากแล้วฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐกับทางผู้มีนักอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายก็ไปช่วยเยอะเลยฮะมีการอบรมมีการเตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนที่จะเลี้ยงหมูทำอะไรระบบป้องกันดีมากแล้วฮะทุกวันนี้ครับไหนมีโอกาสพูดคุยกันนะครับอีกสักครั้งในมุมของเอกชนผู้เลี้ยงหมูผู้เลี้ยงหมูเองเนี่ยอยากมีอะไรฝากไปถึงภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมฮะก็อยากฝากว่าทางตอนนี้ทำดีอยู่แล้วทางกรมทางกระทรวงเกษตรกรมสุขาได้เข้าไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็เรื่องการปราบปรามก็ควรจะปราบปรามแล้วก็ให้มันไม่ให้มีขึ้นไปอีกควรจะทำต่อเนื่องนะครับแล้วสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหาแหล่งเงินทุนให้นะครับค่ะครบถ้วนเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณสิทธิพันธ์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ